สวัสดีครับกลับมาพบกับ KP นาฬิกาอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับวันนี้เราจะมาใส่รูปพื้นหลังให้กับหน้าปัดนาฬิกาของเราครับซึ่งอาจจะเป็นรูปที่เป็นคนพิเศษของคุณก็ทำได้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยครับคลิกที่จุด3จุดด้านมุมขวาเลือก New Watch ครับจะเข้าสู่หน้าต่างการสร้างนาฬิกาใหม่นะครับให้เราคลิกที่รูปดินสอสีเขียวนะครับจากนั้นตั้งชื่อนาฬิกาตามที่เราต้องการในที่นี้ผมจะตั้งว่า KPW ใช้ปีเดือนวันแล้วก็ลำดับที่มานะครับอันนี้อยู่ที่ท่านเองนะครับว่าจะตั้งยังไงก็ได้ครับจากนั้นใส่ description ก็คือรายละเอียดของหน้าปัดตัวนี้ว่าเป็นยังไงมายังไงเพื่อให้ผู้ที่จะดาวน์โหลดไปใช้งานเข้าใจนะครับในที่นี้ผมจะใส่คำว่า My Pick เข้าไปก่อนจากนั้นกดปุ่มโอเคครับproperty ต่างๆก็จะมีมาเหมือนเดิมครับก็ให้เราใส่ให้ครบกดเครื่องหมายบวกครับจากนั้นเลือกรูปภาพที่ต้องการซึ่งอาจจะเป็นคนพิเศษของคุณก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะเลือกรูปภาพตัวอย่างซึ่งเป็นรูปหนุ่มหล่อใส่แว่นนะครับเลือกไปเลยครับจะเห็นได้ว่าภาพเข้ามาอยู่ในหน้าต่างหน้าปัดนาฬิกาของเราแล้วเราสามารถที่จะเลื่อนภาพให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการได้หรือว่าย่อขยายให้เหมาะสมกับจอได้นะครับโดยการคลิกเลือกที่ property ต่างๆด้านล่างที่ property width กับ high นะครับสังเกตเห็นว่าจะมีไอคอนที่เป็นรูปโซ่เชื่อมต่อกับไม่เชื่อมต่อนะฮะถ้ารูปไอคอนเป็นรูปโซ่คล้องติดกันนะครับหมายความว่าเราจะปรับกว้างและยาวไปในอัตราส่วนที่สมดุลกันนะครับแต่ถ้าไม่ใช่รูปโซ่ที่คล้องกันจะแยกกันโดยอิสระอย่างในภาพที่เห็นตอนนี้นะฮะจะทำให้ภาพสูญเสียภาพจะเสียสมดุลนะฮะทดลองปรับกันดูครับอันนี้ผมปรับยืดทางด้านแนวยาวต้องทดลองปรับดูนะครับตอนนี้ปรับให้เหมาะสมก่อนนะฮะโอเคเราจะเอาประมาณนี้ครับเราสามารถที่จะปรับโรเตชันให้หมุนไปมาได้หรือปรับเอียงได้นะครับก็ปรับตามใจชอบเลยครับ property ต่างๆสามารถเล่นได้นะฮะปรับได้เลยครับถ้าไม่พอใจเราสามารถอันดูได้ไม่ต้องกลัวว่าจะเสียหายครับจากนั้นเราจะมาเซตค่าให้ display mode เป็นแบบติดตลอดหรือว่าติดตอนไหนบ้างนะครับในตอนนี้เราจะเลือกเฉพาะ bright only นะฮะนั่นก็คือจะติดเฉพาะตอนที่ที่ข้อมือนะครับวิธีการเทสก็ลองเทสดูนะฮะจากนั้นนะครับให้กดปุ่มเครื่องหมายบวกครับก็จะมีอ็อบเจกต์ต่างๆให้เราเลือกหลายๆชิ้นส่วนนะฮะชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนก็จะมีคุณสมบัติต่างๆไม่เหมือนกันนะฮะลองเลือกใช้ดูให้เราเลือกชิ้นส่วนที่เป็นนาฬิกามา1ตัวเหมือนในภาพนะครับจากนั้นเราก็จะไปเล่นที่ property ทำการปรับ property ต่างๆได้นะครับเราจะเลือกฟอนต์
ฟอนต์ต่างๆเราก็ลองเลือกดูว่าเราชอบตัวไหนเหมาะสมที่สุดนะครับอันนี้ขึ้นอยู่ที่เราจะเลือกนะครับฟอนต์ต่างๆเลือกฟอนต์ที่เราชอบครับจากนั้นเรามาเลือกสีของฟอนต์ว่าจะแสดงเป็นสีอะไรบ้างนะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นสีเขียวท่านใดชอบสีอะไรก็เลือกได้ตามใจเลยนะครับเลือก Bright Mode นะครับว่าจะให้แสดงในตอนไหนมั่งเราจะเลือกเป็น Bright Only นะครับแสดงเฉพาะหน้าปัดปกติครับทดลองเทสดูนะฮะโดยกดปุ่มจะเห็นว่าถ้าอยู่ในโหมดดิมมันจะมืดไปนะครับเพิ่มชิ้นส่วนนาฬิกาเข้าไปอีก1ชิ้นนะครับในส่วนนี้เราจะใช้สำหรับการแสดงผลในตอนที่เป็นดิมโหมดนะครับนั่นคือตอนที่หน้าปัดนาฬิกาเข้าสู่โหมดพักหน้าจอนะฮะให้เราเลือกฟอนต์ที่เราต้องการจะเหมือนกับฟอนต์ตอนแรกก็ได้หรือไม่เหมือนก็ได้นะครับเลือกสีที่ต้องการแสดงในดิมโหมดผมจะเลือกเป็นสีเทานะครับเพื่อกับการประหยัดแบตเตอรี่ครับทดลองเทสดูนะครับจะเห็นว่าพอเราปรับเข้าสู่ดิมโหมดตัวเลขยังคงอยู่นะฮะเราจะใส่เอฟเฟคไจโรเข้าไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อให้ภาพเคลื่อนไหวไปตามไจโรสโคปครับเลือกโหมดที่จะแสดงครับเราเลือกเป็น Dim Only เรามาเทสกันดูนะครับนี่ฮะโหมด Dim จะแสดงเฉพาะตัวเลขขาวๆเทาๆนะฮะพร้อมกับสั่นไหวตามการโยกของนาฬิกาครับเราจะเพิ่มชิ้นส่วน Text เข้าไปอีก1ตัวนะฮะเพื่อการแสดงวินาทีหลังจากที่ได้เทคเข้าไปแล้วให้เรากดที่ปุ่มนี้ครับก็จะเข้าสู่คำสั่งสคริปต์นะฮะให้เราเลือกวินาทีที่มีศูนย์นำหน้านะครับจากนั้นเลือกสีที่ต้องการแสดงผลเลือกสีได้ตามใจชอบเลยครับให้เราเลือกฟอนต์ที่จะแสดงเลือกฟอนต์ตัวไหนก็ได้นะครับตามที่เราเห็นว่าสวยงามครับอย่าลืมปรับดิมโหมดให้เป็น Bright Only นะฮะจากนั้นให้เราลากเทควินาทีไปอยู่ตำแหน่งที่เราต้องการครับผมจะวางไว้ตำแหน่งตรงกลางล่างเพื่อความสวยงามนะครับลองทดสอบโหมดดิมครับเลือกชิ้นส่วนที่จะแสดงวันคลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการจะแสดงนะครับในที่นี้ให้เลือกเป็น day of the week ให้เราเลือกฟอนต์ที่จะแสดงเลือกฟอนต์ตัวไหนก็ได้นะครับตามที่เราเห็นว่าสวยงามครับเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการครับจากนั้นเลือกสีของอักษรที่ต้องการเลือกสีตามใจชอบนะครับอยากได้สีอะไรก็เลือกได้เลยครับให้เราเพิ่มเทคเข้าไปอีก1ตัวนะครับเลือกสีที่ต้องการจากนั้นคลิกที่สคริปต์ครับให้เราเลือกวันที่นะครับ
เลือกเตือนเลือกปีนะครับเราก็จะได้วันเดือนปีขึ้นมาที่หน้าจอของเราแล้วนะครับปรับขนาดให้เหมาะสมเลือกวางตำแหน่งที่ต้องการได้นะครับจากนั้นเราจะเพิ่มลูกเล่นเข้าไปอีกสักตัวหนึ่งนะครับนั่นคือแสดงแบตเตอรี่นะครับก็นำไปวางที่ต้องการนะครับเลือกสีสันที่ต้องการแสดงแบตเตอรี่ก็จะขึ้นมาอยู่ที่หน้าปัดเรียบร้อยแล้วครับง่ายไหมล่ะครับเราลากวางอย่างเดียวเลยครับเราจะเพิ่มลูกเล่นเข้าไปอีกหนึ่งตัวนะฮะเพื่อเป็นตัวอย่างเราจะเลือกส่วนแสดงส่วนแสดงข้างขึ้นข้างแรมของพระจันทร์ครับลากไปวางเลยครับตอนนี้นะฮะเราจะเห็นว่าพอเราเข้าดิมโหมดเนี่ยบางตัวยังไม่ได้เซตไว้เนื่องจากลืมเซตนะครับก็ให้เรากลับไปทยอยเซตทีละตัวให้อยู่ในส่วน Bright Only เท่านั้นนะครับก็ไล่เซตทีละตัวให้ครบนะครับให้อยู่ใน Bright Onlyเพราะว่าตอนที่อยู่ในโหมดพักหน้าจอหรือดิมโหมดเราจะให้แสดงเฉพาะนาฬิกาสีเทาเพื่อการประหยัดแบตเตอรี่ครับปรับให้ครบทุกตัวครับโอเคครับเรียบร้อยเหลือเฉพาะในส่วนแสดงผลหน้าปัดในส่วนแสดงนาฬิกาอย่างเดียวนะครับตอนนี้ผมจะปรับให้การแสดงวันเป็นแบบใหม่ดีกว่านะครับการแสดงวันแบบที่เห็นอยู่ตอนนี้ดูมันค่อนข้างรกรุงรังนะฮะผมจะลบชิ้นส่วนวันออกไปเลยนะฮะคลิกที่ชิ้นส่วนวันแล้วกดปุ่มกากบาทลบไปเลยครับจากนั้นเพิ่มเท็กซ์เข้าไป1ตัวครับที่ property คลิกเลือกวันนะครับให้เราเลื่อนหาคำสั่งที่มีคำว่าวันเสาร์นะฮะเลือกขนาดของฟอนต์ที่จะแสดงเลือกสีวางในตำแหน่งที่ต้องการจะเห็นว่าการแสดงวันในแบบนี้ดูดีกว่านะครับอย่าลืมปรับ Display Mode ด้วยนะครับให้เลือกเป็น Bright Only ครับในส่วนของ Time Machine ถ้าเราเลื่อนขึ้นไปนะครับตัวเลขจะวิ่งเร็วขึ้นการแสดงผลต่างๆตกขอบหรือไม่อะไรแสดงตำแหน่งถูกต้องไหมเพื่อการทดสอบดูนะฮะเราจะเร่งเวลานะครับ Time Machine มาถึงตอนนี้หน้าปัดนาฬิกาที่เราต้องการจะทำก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอย่าลืมเซตค่า property ต่างๆให้ครบด้วยนะครับ
น้าปัดนาฬิกาตอนนี้พร้อมที่จะส่งไปใช้งานในนาฬิกาของเราได้แล้วนะครับจะเห็นว่านาฬิกาที่เราสร้างเข้ามาอยู่ใน My Watch ของ Watchmaker เรียบร้อยแล้วนั่นคือพร้อมใช้งานแล้วครับจากนั้นนะครับเราจะเริ่มส่งหน้าปัดที่เราได้สร้างไว้ไปที่นาฬิกาของเราแล้วนะครับให้คลิกเลือกที่หน้าปัดที่สร้างไว้จากนั้นกดปุ่มลูกศรสีเขียวก็จะสังเกตดูว่าจะมีรูป sending กับ loading เข้าไปที่นาฬิกาทั้ง2เรือนแล้วนะฮะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับเป็นไงบ้างครับนาฬิกาหน้าปัดนาฬิกาที่เราทำสวยงามไหมนะครับหน้าปัดด้านซ้ายนะครับจะเป็นโหมดที่ไม่ได้เปิดโหมด Always All ไว้นะครับติดตลอดเวลานั่นแหละครับส่วนด้านขวาตัวนี้นะฮะเปิดโหมด Always All หรือว่าติดตลอดไว้นะฮะจะสังเกตถึงความแตกต่างคือนาฬิกาตัวด้านซ้ายนะครับ Fossil จะแสดงจอเป็นมืดๆในโหมดดิมนะฮะส่วน Huawei Watch 2ซึ่งเราเปิดโหมดติดตลอดเวลาไว้จะแสดงเป็นตัวเลขตัวเวลาที่เราตั้งไว้สีเทาครับนี่ฮะด้านซ้าย Fossil จะไม่แสดงอะไรเลยด้านขวา Huawei Watch จะแสดงเป็นนาฬิกานะครับเป็นไงบ้างครับนี่คือหน้าปัดที่เราทำไปในวันนี้นะฮะก็ท่านใดที่มีรูปคนพิเศษหรือว่าเพื่อนพ้องที่รักอะไรต่างๆก็สามารถนำมาใส่ได้นะฮะเป็นไงบ้างครับคลิปนี้คงจะพอมีไอเดียในการสร้างหน้าปัดนาฬิกาขึ้นมาบ้างพอสมควรแล้วนะครับสำหรับในคลิปหน้าก็ลองติดตามดูนะครับว่าผมจะสร้างอะไรขึ้นมาอีกนะฮะรับรองยังมีอีกหลายแบบเลยนะครับที่ยังไม่ได้ทำขึ้นมาให้เราดูขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปครับอย่าลืมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ